นมากพอเข้ามาทางนี้ก็เด็กเยอะมากตอนนี้เราก็เจอเพื่อนๆทุกคนละเขาแบบแต่งมาถึงรีบแต่งหน้าทำผมกันเลยเดี๋ยวเราไปขอดูบอกว่าแบบมีความพร้อมมากแค่ไหนกับการสกูทโชว์วันนี้นะคุณพร้อมขนาดไหนคุณนะเนี่ยการเล่นมันก็คือแบบนี้ก็พร้อมครับก็ปกติก็คือถ้าไม่ต้องฟังก็ขึ้นได้เลยครับมาถึงโรงเรียนแต่เช้าเนี่ยพอจะเห็นแบบฟีดแบ็กว่าแบบเด็กชอบประมาณนี้ชอบประมาณนี้คนคิดว่ามันมีใครจะเป็นขวัญใจพอปูล่าใครจะเป็นล่าสุดจริงพูดได้ว่าเราเป็นคีย์บอร์ดด้วยกันนะครับก็คือน้องก็จะคีย์พวกเราทุกคนครับผมพวกเรามีอะไรที่มองไม่เหมือนกันครับคนดีไม่จริงครับไม่จริงไม่คนดีเป็นผมให้ป๊อปปูล่าคนเดียวใช่ครับใช่ครับไม่คุณนะคุณจากผมถามคุณไม่ได้คนเดียวครับเนี่ยตอบตัวเองอ่ะมันดูเป็นความจริงเกินไปแล้วว่าเราโกหกหน่อยแล้วกันก็นั่นแหละครับก็คงจะเป็นผมนะครับว่าเราถามทุกคนถามทุกคนที่จะได้คำตอบไม่ได้เลือกเสียเวลาว่าเราเป็นชุดดีกว่าเดี๋ยวรอดูครับว่าเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็รอดูว่าโชว์ของเราจะออกมาเป็นยังไงแบบว่ามีสติเยอะๆเราซ้อมมาเยอะแล้วแล้วก็โชว์ที่แบบ2กลุ่มอ่ะก็ใครพลาดอะไรก็ช่วยเหลือกันดีๆมันไม่มีอะไรยากนั่นแหละมาเฮ้ยคีย์บอร์ดแฮก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 สองสามคีย์บอร์ดแฮกชื่อเพลงว่าเสียงเป็นเสียงตายให้ได้รักเธอครับงั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใน YouTube นะครับผมเริ่มตัวกันดีกว่าสวัสดีครับผมบิ๊กคีย์บอร์ดไทยแลนด์ครับสวัสดีครับผมเสียงคีย์บอร์ดไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับผมอาร์ตคีย์บอร์ดไทยแลนด์ครับครับผมเพนคิวบอยครับเฮ้ยวันนี้เราขายดีว่ะวันนี้ใส่ว่าสวัสดีครับผมชื่อรีวอร์ดคิวบอยไทยแลนด์ครับใส่เจอนะวันนี้ใส่เจอสวัสดีครับผมมาคุงคิวบอยไทยแลนด์ครับสวัสดีครับทีคิวบอยไทยแลนด์ครับ
สวัสดีครับตอนคีย์บอร์ดไทยแลนด์ครับสวัสดีครับกริชคีย์บอร์ดไทยแลนด์ครับผมเดี๋ยวให้น้องเขาได้พูดก่อนให้น้องได้พูดก่อนสวัสดีครับผมวินนี่คิวบอยไทยแลนด์ครับผมขอบคุณครับกล้องคิวบอยไทยแลนด์นะครับเริ่มที่กิจกรรมแรกของเราในวันนี้เลยนะครับกิจกรรมแรกของเราคือเกมชื่อว่าเกมไปไหนพี่ดูหน้าพี่วินก็ดูแล้วพี่วินยังไม่เกินแทนเลยยังไม่เกินแทนเลยพี่วินยังไม่เกินไม่ได้ไปไหนไม่ได้เรามีวิธีการของเราที่เราจะชนะได้ใช่
ชนะชัวร์ผมคุยจบไปวิ่งเลยเกียร์เมื่อกี้ทีมผมชนะเข้าชิงก็พูดเลยว่าสบายมากรอบนี้ก็คงแบบรอบนี้นะเล่นก็คงเหมือนกันอยู่ดีผลก็คงไม่ต่างเดี๋ยวรอดูเลยรอดู